จ๊ะนงพนีเปิดอีกมุมของนุ่นดำดงเผยเหตุผลทำไมถึงรักน้องคนนี้บันเทิงวันที่6พฤษภาคม2567 13:27 น.จากใจรุ่นที่ถึงน้องจ๊ะนงพนีเปิดอีกมุมของนุ่นดำดงที่ใครไม่เคยรู้เผยเหตุผลทำไมถึงรักน้องคนนี้ลั่นหนูต้องไปได้อีกไกลรู้ว่าเป็นเด็กหัวอ่อนจากประเด็นดราม่าลูกใหญ่ในวงการลิเกเมื่อนุ่นเนตรชนกหรือนุ่นดำดงได้ประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรพร้อมเผยเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจลาออกคือรู้สึกอึดอัดใจหลังเวทีไม่มีใครคุยด้วยแม้จะพยายามปรับตัวแก้ไขแล้วจึงทำให้ต้องถอยออกมาจนเกิดกระแสดราม่าตีกลับหานุ่นมากมายจนกระทั่งล่าสุดลิเกสาวคนดังได้เข้าไปกราบลาแม่ครูดวงแก้วผู้มีพระคุณที่รักและเคารพอย่างเป็นทางการและขอบคุณโอกาสที่คณะลิเกสอนรามน้ำเพชรมอบให้ตลอดระยะเวลากว่า8ปีพร้อมเคลื่อนไหวโพสต์เฟซบุ๊กเนตรชนกนุ่นยืนยันว่าหากไม่มีคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรก็ไม่มีใครรู้จักดำดงคนนี้แน่นอนบุญคุณที่ไม่เคยลืมขอให้เคารพในการตัดสินใจกันและหยุดพาดพิงถึงคนอื่นๆจากนี้ขอเดินหน้าทำงานและทำมาหากินต่อไปอ่านต่อดำดงเข้ากราบลาแม่ครูดวงแก้วขอเดินหน้าทำมาหากินวอนเคารพการตัดสินใจเผยถึงเวทีสอนรามท่ามกลางแฟนคลับเมื่อเห็นโพสต์ดังกล่าวต่างได้เข้ามาเมนให้กำลังใจล้นหลามขณะที่ด้านจ๊ะนงพนีมหาดไทยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก็เป็นอีกคนที่ได้ใช้โอกาสนี้บอกเล่าความน่ารักอีกมุมที่ได้สัมผัสว่านี่แหละเสน่ห์ของหนูขอให้หนูเจอแต่สิ่งดีๆไม่ว่าจะเส้นทางไหนรักหนูนะพร้อมเผยสาเหตุทำไมถึงรักนุ่นดำดงและให้กำลังใจเจ้าตัวด้วยว่าหลายคนอาจจะงงทำไมจ๊ะถึงรักน้องจ๊ะเคยเจอน้องและอยู่ด้วยกันกับน้องจนถึงสว่างในขณะที่เราอยู่กับน้องเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วสิ่งที่เราเห็นเด็กคนนี้มันน่ารักจังเป็นเด็กหัวอ่อนที่เกรงใจใครให้ทำอะไรก็ทำพอมาวันนึงน้องดังมีกระแสเราก็โคตรจะยินดีจ๊ะเคยผ่านมาแล้วจุดที่สะดุ้งแสงตื่นเต้นกับความดังตั้งตัวรับมือไม่ทันแต่จิตสำนึกของการเป็นคนคิดดีเท่านั้นจะทำให้เราสำเร็จและพี่เชื่อจากที่พี่เคยได้สัมผัสหนูอยู่กับหนูหนูจะต้องสำเร็จและไปอีกไกลขอให้หนูเจอแต่สิ่งดีๆนะลูกจ๊ะนงพนีนายกรัฐมนตรีควงรัฐมนตรีจิราภรณ์ สักการะพระธาตุวัดกลางอุดมเวสประชาชนชูป้ายรอเงินหมื่นการเมืองวันที่5พฤษภาคม2567 17:34 น.นายกรัฐมนตรีควงรัฐมนตรีจิราภรณ์ สักการะพระธาตุวัดกลางอุดมเวสเจ้าอาวาสชวนเป็นเจ้าภาพบั้งไฟล้านพนมไพรด้านประชาชนชูป้ายรอเงินหมื่นดิจิทัลจากนั้นเวลา 16:10 น.วันที่5พฤษภาคมที่วัดกลางอุดมเวสอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงวัดกลางอุดมเวสมีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนางสาวจิราภรณ์สิงห์ทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะสดร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยในฐานะเจ้าของพื้นที่นายทินพลศรีทะเรศสส.กาฬสินธุ์พักเพื่อไทยต้อนรับโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของนางสาวจิราภรณ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เมื่อมาถึงนายกรัฐมนตรีได้กราบสักการะพระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวสโดยมีนส.จิราภรณ์กล่าวเล่าประวัติว่าพระธาตุแห่งนี้ที่นี่ชาวบ้านจะบนบานศาลกล่าวเพื่อขอตำแหน่งหากได้ก็จะมาจุดบั้งไฟถวายจากนั้นนายกรัฐมนตรีกราบนมัสการพระครูอดุลจันทคุณเจ้าอาวาสวัดกลางอุดมเวสและเจ้าคณะตำบลพนมไพรเขตหนึ่ง
โดยพระครูอดุลจันทคุณมอบหนังสือประวัติองค์พระมหาธาตุและมอบรูปภาพพระครูประโชธธรรมานุยุตหลวงพ่อชาลีอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางอุดมเวทและมอบพระสมเด็จ9ชั้นแกะสลักจากงาช้างให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นที่ระลึกพระครูอดุลจันทคุณกล่าวเชิญชวนนายกรัฐมนตรีให้มาร่วมงานบุญบั้งไฟพนมไพรของจังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่ 20-22 มิถุนายนนี้โดยนายกรัฐมนตรียิ้มและพยักหน้าก่อนตอบว่าครับซึ่งในจังหวะนี้มีชาวบ้านพูดขึ้นว่าหลวงพ่อบอกว่าอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นเจ้าภาพบุญบั้งไฟ10 ล้านบาทจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทักทายพบปะประชาชนโดยมีประชาชนชาวพนมไพรมารอให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมชูป้ายโดยมีข้อความระบุว่า 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตหวังคนไทยความหวังของเราใครอย่ามาขัดขวางความเจริญรอเงินหมื่นดิจิทัลรักปุงอิงรักษาฟรีรักนายกรัฐมนตรีเศรษฐารัฐบาลเศรษฐารัฐบาลของประชาชนช่วยคนยากจนได้ลืมตาอ้าปากผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินพบปะประชาชนปรากฏว่าชาวบ้านที่ถือป้ายดิจิทัลวอลเล็ตได้สอบถามนายกรัฐมนตรีว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะได้เมื่อไหร่โดยนายกรัฐมนตรีตอบกลับว่าไม่เกินคอนี้แน่นอนแห่ซูมกันหนักเงาในแว่นกันแดดเบลล่าทริปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิวยอร์กยอกพี่ล้อเล่นพี่หมื่นร่วมทริปบันเทิงวันที่6 พฤษภาคม 2567 9:51 น.ใครเป็นคนถ่ายให้แห่ซูมกันหนักเงาในแว่นกันแดดเบลล่าทริปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิวยอร์กยอกพี่ล้อเล่นพี่หมื่นล้านร่วมทริปเป็นนางเอกที่มีแต่เรื่องราวดีๆเบลล่าราณีแม่นายเพิ่งทำบุญใหญ่ทอดผ้าป่าวัดภูเขาทองมีหนุ่มหล่อวิวชวินจิรวนนท์พี่หมื่นของแท้ที่แฟนๆลุ้นว่าที่หวานใจนางเอกสาวล่าสุดสาวเบลเผยภาพไปนิวยอร์กพร้อมแคปชั่นและติดแฮชแท็กตามสไตล์น่ารักด้วยว่านิวยอร์กจ๋าพี่มาแล้วนิวยอร์กหยอกพี่ล้อเล่นแถมงานนี้เผยภาพคุณแม่ปราณีใส่แว่นกันแดดเผยให้เห็นเงาสะท้อนธรรมเอาโซเชียลแห่ไปซูมส่องเงาแว่นกันแดดคุณแม่ลุ้นเงาที่เห็นว่าเป็นพี่หมื่นหรือเปล่าโดยเฉพาะเพจเจ๊มอย108โพสต์ภาพเบลล่าพร้อมข้อความว่าเมื่อแม่นายไปเที่ยวพักผ่อนที่นิวยอร์กกูรีบซูมแว่นแม่นายกับคุณแม่ทันทีท่านคะแม่นายลัดคิวหนูปะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีกพิมพ์เมียพี่หมื่นล้านงานนี้เลยทำเอาชาวเน็ตแห่ซูมตามกันหนักใครเป็นคนถ่ายรูปให้เบลล่ากับแม่นี้